ในช่วงของไทยทูเดย์ครับเราไปดูเรื่องราวของ2เรื่องครับเรื่องของกีฬากอล์ฟเยาวชนครับแล้วก็เรื่องของแบดมินตันโดยรัชนกอินทนนท์ครับในช่วงต่อไปครับรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยคว้าสิทธิ์ร่วมแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลที่ดูไบสิ้นปีนี้ครับหลังตอนนี้คะแนนสะสมที่จะไปแข่งซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลนั้นมาอยู่อันดับ5ของโลกจากการที่เธอได้เข้ารอบรองครับของรายการซูเปอร์ซีรีส์ French Open 2014ครับก็ส่งผลให้น้องเมย์มีคะแนนสะสมในรายการซูเปอร์ซีรีส์เพิ่มจาก 42,690 คะแนนเป็น 49,110 คะแนนครับอันดับมาอยู่ที่5ก็ไม่ต้องลุ้นใน2รายการสุดท้ายซึ่งจะแข่งที่ประเทศจีนและก็ฮ่องกงครับกับการที่จะไปแข่งซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลครับจะนับคะแนนในรายการซูเปอร์ซีรีส์ซึ่งมีทั้งหมด12รายการครับแล้วเอา8อันดับแรกไปแข่งขันการแข่งขันปีนี้มีขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับระหว่าง 17-21 ธันวาคมชิงเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ32ล้านบาทครับ This is the moment May as she's known to friends and family shifted the power balance in women's singles badmintonมาต่อกันที่ผลการแข่งขันกอล์ฟนะครับในรายการ Tuition Junior Golf Tour ประจำปี 2556 ถึง 2557นะครับเป็นรายการ Tuition สิงห์ Junior Golf Championship 2014ซึ่งเป็นการแข่งขันสนามที่9ซึ่งเป็นนัดปิดฤดูกาลแล้วครับที่สนามเดอะพายกอล์ฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผลการแข่งขันปรากฏว่าอัมมารินกระไดวิเชียนครับจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรสครับเจ้าของแชมป์ Overall Tuition International 2014แล้วก็แชมป์ Future Champion Golf 2014ที่ซานดิเอโกเป็นฝ่ายคว้าแชมป์คลาส A ประเภทชายไปครองด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับส่วนฝ่ายหญิงครับแชมป์เป็นของประพังกรธวัฒน์ธนกิจนะครับจากโรงเรียนนานาชาติกีฬาพัฒน์แชมป์ฟิวเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2014ที่ปาล์มสปริงแล้วก็แชมป์จูเนียร์เวิลด์2014ที่ซานดิเอโกเช่นเดียวกันหลังจากจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ครับขณะที่คลาส B ครับในประเภทชายเนี่ยแชมป์เป็นของรัฐพัฒน์หานโชคชัยสกุลครับจากโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศนิมิตใหม่ที่จบด้วยสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์ส่วนฝ่ายหญิงเป็นของออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับจากโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบอนมีสกอร์รวมอยู่ที่2อันเดอร์พาร์ครับคลาส C ชายครับแชมป์เนี่ยเป็นของณัฐบุตรสอนแก้วจากโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศนิมิตใหม่ได้แชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ส่วนฝ่ายหญิงครับแชมป์เป็นของปัญชลิกาอาภามงคลจากโรงเรียนมาตาเดอีครับที่เพลย์ออฟชนะทิตาพรสายทิพย์จากโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศนครราชสีมาหลังจากที่ทั้งคู่จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวมเท่ากัน11โอเวอร์พาร์นะครับคาร์ดีชายแชมป์เป็นของวีรวิทย์นาคประชาจากโรงเรียนนานาชาติ ASB ครับมีสกอร์รวม10โอเวอร์พาร์ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยแชมป์เป็นของพันนาลัยมีสมอัดนะครับจากโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นระยองด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ขณะที่รุ่นเล็กสุดครับคาร์ดอีชายเนี่ยแชมป์เป็นของรัชชานนท์ฉันธนานุวัฒน์จากโรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่ครับที่ทำสกอร์รวม9โอเวอร์พาร์ส่วนฝ่ายหญิงครับเป็นของกันขอประทานอภัยครับกันนนท์อรามกุลนะครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่มีสกอร์รวมไป25โอเวอร์พาร์สำหรับการแข่งขันสนามที่1ของฤดูกาล2557ถึง2558จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนนี้ครับที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกนะครับรายละเอียดต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยครับ www.tjgf.org ครับช่วงนี้ไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดต่างๆทางช่องของ True Sport ครับในช่วง True Sport Today ครับฟุตบอลกันโชว์ซีเรียอิตาลีครับกาญาลีเจอ AC มิลานติดตามได้ครับ 2:45 น. True Sport 1แล้วก็ ASN ครับคู่โตริโน่กับปาม่านี่ติดตามทาง True Sport 2นะครับเวลาเดียวกันครับ 2:45 น. อาตาลันต้ากับนาโปลีครับ True Sport 3ครับปาเลโมกับเคียโวครับทาง True Sport 5ฟิโอเรนติน่ากับอูดิเนเซ่ครับทาง True Sport 6แล้วก็ True Sport HD 4
อินเตอร์มิลานกับซามโดเรียครับทางทูสปอร์ตเจ็บโรม่ากับเชเซน่าครับทางทูสปอร์ตเอชดีเจนัวกับยูเวนตุสครับทางทูสปอร์ต2เป็นขอประทานไปครับเป็นทูสปอร์ตเอชดี2ครับแล้วก็บาสเกตบอล NBA ครับฤดูกาลใหม่เลกูล่าซีซั่นฤดูกาลปกตินะครับวอชิงตันเจอกับไมอามี่ครับ6:30 น.ทาง NBA TV ครับ LA Lakers เจอกับ Phoenix นะครับทาง2 Sport HD แล้วก็2 Sport 3 9:00 น.ครับแล้วก็เทนนิส ATP Tour ครับ BNP Paribas Master รอบ2สดตั้งแต่ตอนนี้ครับถึง5:00 น.ทาง2 Tennis HD ครับสนุกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพรอบ3สดตอนนี้ถึงเวลา 21:30 น.โดยประมาณครับ2 Sport HD แล้วก็2 Sport HD 4ครับช่วงหน้าก็ไปติดตามเรื่องราวของ World in Motion ใช่ไหมครับผมครับก็จะเป็นอะไรนะไปดูวัยเรียกว่าสมัยยังละอ่อนของคริสเตียโนโรนัลโดครับเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิก้าฤดูกาลที่แล้วครับกว่าจะมีวันนี้นะครับเขาก็ต้องฟันฝ่าอะไรมามากมายแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นนักเตะที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวดีอยู่แล้ววันนี้ไปย้อนรำลึกดูวัยละอ่อนของเขากันใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับตอนเที่ยงแล้วก็เวลาเย็นเวลาเดิมครับ19:30 น.ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกต่อจากรายการของเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Sou Cristiano Ronaldo, vim para o Sporting com apenas 11 anos, com estas condições que nós não tínhamos, que estou a falar da academia. Espero que se façam mais jogadores e que seja tudo bom, que isto tenha umas ótimas condições e com certeza que vai ser.